แต่ผมดูอาการของผู้คนว่าสักพักคงไม่นานถัดจากนี้เดี๋ยวก็สุดท้ายก็ทนกันไม่ไหวกันอยู่ดีคือสังคมถ้าไปยกย่องคนระบัดสัตว์บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่กันยากที่แล้วไม่ต้องรับคำผิดชอบคำพูดอะไรก็ถึงเวลาก็บอกกลืนเลือดกลืนทุกสิ่งกลืนทุกอย่างกลืนมาลายหายไปนี่คือการทำลายระบบขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรครบถ้วนหมดคือสังคมถ้าไปยกย่องคนระบัดสัตว์เนี่ยแล้วก็คิดว่านี่คือความสามารถความสามารถที่เกิดขึ้นจากการระบัดสัตว์นั้นเนี่ยและก็นี่นะครับเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองเนี่ยบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่กันยากที่สุดและครั้งหน้าจะทำไงและต่อไปเลือกเนี่ยนะครับตั้งแต่ประธานนักเรียนนายกองค์การนักศึกษาองค์กรแต่ละองค์กรก็หลอกได้หลอกเอาได้เพราะว่ารัฐบาลสูงสุดแม้กระทั่งเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นก็จะเอาอะไรกันอีกอ่ะก็การปกครองสูงสุดนะครับรัฐบาลก็ยังใช้วิธีการโกหกไว้แล้วไม่ต้องรับคำผิดชอบคำพูดอะไรก็ถึงเวลาก็บอกกลืนเลือดกลืนทุกสิ่งกลืนทุกอย่างกลืนมาลายหายไปคือผมว่านี่ครับถึงที่สุดเนี่ยอย่างไรก็ตามไอ้ที่คิดว่าง่ายๆจะไม่ง่ายนะและอาจจะเรียกทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นนะผมจะบอกให้คือไอ้ที่ประมาทดูเหมือนว่ามันนิ่งมันคนไม่ก็ยังไม่ขยับจะรู้ว่ามีแรงกันได้ไงแต่ผมดูอาการของผู้คนนะครับว่าสักพักเนี่ยคงไม่นานถัดจากนี้เดี๋ยวก็สุดท้ายก็ทนกันไม่ไหวกันอยู่ดี